ีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะของจังหวัดยะลาค่ะวันนี้จะพาไปดูการติดตามค่ะการดำเนินงานการคัดเลือกผ้าประจำถิ่นเป็นอัตลักษณ์นะคะการเขาเรียกว่าเลือกผ้าของจังหวัดยะลาโดยเป็นการคัดเลือกนะคะในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระชนมายุครบ90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2565นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรค่ะรับชมจากรายงานตามที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2565และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากลสำหรับที่มาของการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลาของเราเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาด้วยว่าในปีนี้ปีพุทธศักราช2565นี่แหละค่ะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะมีพระชนมายุครบ90พรรษาด้วยกันนะคะซึ่งก็ในส่วนตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เลยได้มีการจัดทำในส่วนของลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดต่างๆขึ้นมานะคะทางท่านพิรมนินทยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็เลยได้มีแนวนโยบายขึ้นมาว่าเราจะได้ดำเนินการคัดเลือกหาลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลาขึ้นมาโดยมอบให้กับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันกับผู้ประกอบการผ้าหรือเราเรียกว่าผู้สร้างผ้านะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน10กลุ่มด้วยกันแล้วผลก็ปรากฏว่าลายที่2นะคะลายที่2ซึ่งเป็นลายที่เชื่อมโยงระหว่างดอกพิกุลกับแผลของทางด้านอสุมะนะคะดอมะเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ออกแบบเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วชื่อของลายผ้าก็จะเป็นชื่อลายผ้ายะลารวมใจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลาผ่านระบบ Google Form โดยจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 5,313 ความคิดเห็นจากประชาชนทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลาของกลุ่มฮัสมานี่ก็คือมีแรงบันดาลใจก็คือเราก็ต้องหาข้อมูลว่ายะลาหมายยาโรหมายถึงอะไรใช่ไหมคะดอกพิกุลก็คือดอกประจำจังหวัดแล้วก็ลักษณะของยาโรอยู่ลักษณะยังไงถ้ามันอยู่ว่า อย่างเช่นถ้าเราดึงมันก็จะห้อยลงมามันจะปลิ้วใช่ไหมคะแต่เราก็ลองดึงว่ามันตะข่ายเป็นตะข่ายนะมันก็ยืดมันลักษณะของตัวเองนั่นคือเป็นคนที่ชอบลายไทยแล้วก็มาก็เลยมีไอเดียก็คือมาสร้างสรรค์งานตรงจุดนี้คือผสมผสานก็ภูมิใจลึกๆ ลงในใจนะคะว่าก็คือที่ได้ออกแบบลวดลายในออกแบบลวดลายในลักษณะของอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นเรานะคะก็คือในจังหวัดยะลานี่นะคะดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดยะลาแหหรือยาลอชื่อเมืองยะลาในภาษามาลายูได้ถูกถ่ายทอดผ่านปลายปากกาเขียนเทียนจนกลายเป็นลวดลายยะลารวมใจโดยส่วนราชการและประชาชนสามารถสวมใส่ผ้าลายยะลารวมใจซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวยะลาอีกด้วยมูฮัมหมัดเจ๊แมร์ถ่ายภาพณราวดีอาเซบากาทีมข่าว NBT ยะลารายงาน